้าสมมติว่าอย่างรูปเนี่ยฮะมันติดอันเดอร์นิดๆ นะครับรูปเนี่ยที่มันจะพอดีมันก็จะขอดูเคิร์ฟก่อนนี่นะกลุ่มเนี่ยฮะกลุ่มเคิร์ฟพวกเนี่ยเมื่อไหร่เคิร์ฟที่มีรูปโปรแกรมอย่างที่ไอ้พวกอันนี้มันอาจจะเยื้องไปทางโอเวอร์หน่อยที่มันดูโอเวอร์หน่อยเพราะว่ามีสีขาวที่ตรงหน้าต่างนี่ฮะถ้าถามว่าเอามาเกาะตรงกลางมันก็อยู่ประมาณนี้มันเลื่อนฮิสโตแกรมได้นะถ้าเราขยับเนี่ยเปลี่ยนกราฟมันได้ไอ้ที่มันขึ้นเพราะว่ามันเป็นที่หน้าต่างใช่ก็คือเหมือนกับว่าไอ้กรอบสี่เหลี่ยมนี่คือมันเป็นแผนภาพแล้วมันก็จะมันจะมองสีทุกอย่างว่าเป็นดูความอิ่มของมันนะเหมือนเราดูในฮิสโตแกรมแล้วมันมีสีกระพริบอยู่ถ้าในนิคอนน่าจะเคยเห็นว่ามันจะเป็นกระพริบแดงจะเป็นไฮไลท์ที่มันโอเวอร์โทนที่ไปนี่มันนี่เปิดไว้เรียกว่าไม่มีข้อมูลไม่มีใช่ไม่มีข้อมูลสีข้อมูลมันลอสเองเกิดขึ้นเนี่ยอันนี้ผมลองเลื่อนเอาเมาส์ลากนะฮะมาที่ตรงที่โซแกรมนะฮะลากให้กลุ่มเคิร์ฟเนี่ยมันมีอยู่กลางแต่สังเกตว่าพอเวลาเราเลื่อนแล้วเนี่ยสังเกตเลยว่าพอมันเลื่อนมาตรงกลางได้จริงเนี่ยสีที่มันเป็นสีขาวเนี่ยมันเกินมันเป็นโอเวอร์โทนไปแล้วนะครับตอนผมถ่ายมันก็แบบให้มันดูอันเดอร์หน่อยเพื่อจะเก็บดีเทลในพวกตรงกลางเพราะถ้ามันโอเวอร์โทนกันไปเนี่ยไอตึกที่อยู่ไกลๆอ่ะมันจะไม่มันจะแทบเสียรายละเอียดไปหมดเลยก็เลยต้องถ่ายอันเดอร์หน่อยคือมันเหมือนกับว่ามันดึงสีขาวไอฝั่งความสว่างจากตรงนี้เข้าไว้ก่อนแทนใช่ไอที่ขาวอยู่แล้วมันก็สว่างเข้าไปมันไม่ขาวแล้วมันจะเป็นโอเวอร์โทนจนเขาเรียกอะไรจนเหมือนอัตราซ้อนมันหายไปมันเสียข้อมูลนะตรงนี้นั่นเขาถึงบอกว่าอะไรนะว่าให้ถ่ายวิวให้ถ่ายติดอันเดอร์นิดหน่อยเพื่อจะเก็บค่าบางอย่างเก็บเราไม่รู้ว่าโดยกล้องมันจะเก็บค่าของมันต่างๆที่เราไม่รู้ว่ามันจะหมายแค่คูณได้ของมันไหมมันจะเร่งก็จะยิ่งไปพอเร่งไปก็พังเลยนะครับก็เลยเขาให้ถ่ายอันเดอร์นิดหน่อยแต่ถ้าถ่ายโพสเทรดให้ถ่ายบวกไปนิดๆเพราะว่ามันต้องเสียรายละเอียดหายไปอย่างเราถ่ายพิตตี้ให้มันติดโอเวอร์หน่อยนึงไม่เกินสต็อกอะครับหรือไม่ก็สต็อกนิดสต็อกอาจจะเป็น1/3หรือ2/3ไม่เกิน1อย่างเงี้ยมันก็จะได้สกินโทนที่มันเนียนขึ้นมันจะรู้สึกว่ามันเนียนขึ้นเพราะว่าเขาเรียกว่าดีเทลบางอย่างในการทำให้มันโอเวอร์มันจะหายไปพวกสกินโอเวอร์เท่าไหร่พวกสิวพวกสิวประมาณ1/4 2/3นะฮะไม่เกินสต็อกไม่เกินเลข1ไม่เกิน1ขีดนั่นคือพอร์เทรตแต่ถ้าอันเดอร์ของวิวอาจจะประมาณอยู่ที่1เลย1เลยใช่ประมาณ1ลบลงมา1ประมาณนี้ครับอันนี้มันเหมือนเป็นการเก็บค่าดีเทลของมันฮะผมก็ไม่แน่ใจว่ากล้องมันทำงานแบบนี้แต่ว่าเราอาจจะเคยได้ยินมาฮะหลายๆเคสแหละเราอาจจะไปถ่ายคลิปถ่ายรูปแล้วบอกว่าถ่ายโพสเทรตต้องบวก1นะโอเวอร์มัน1ถ่ายแลนด์สเคปลบมัน1อะไรเงี้ยเพื่อเก็บผมว่ามันเป็นวิธีนี้แหละมันเป็นวิธีการเวลาเอามาแต่งรูปเพิ่มขึ้นอ่ะมันก็จะมีเอกลักษณ์ของมันนะประมาณนี้แล้วทีนี้มันมีผลอะไรกับเคิร์ฟโทนนะฮะถ้าเคิร์ฟโทนเรามาดูสังเกตไอ้ตรงแถบด้านล่างตรงนี้เลยเราจะเห็นสีเทาเข้มจนไปถึงสีขาวนะครับเราเลื่อนแกนได้นะครับเลื่อนแกนตำแหน่งว่าจะให้มันแบ่งแบบอัตราส่วนเท่าไหร่มี3ส่วนฮะ25/50นะครับแต่ว่าเดี๋ยวให้ดีฟอลต์ไปก่อนนะครับแล้วมันจะมีลายน้ำที่เป็นกราฟเล็กๆที่ตรงกับที่โครงแกนทั้งหมดมีลายน้ำอยู่เล็กๆเนี่ยเป็นรูปกราฟอยู่ข้างในข้างหลังเนี่ยถ้าสมมติว่าเราดึงเส้นเนี่ยฮะดึงเส้นพวกนี้ก็คือลดส่วนที่เป็นไฮไลท์ลงก็ได้ดันส่วนที่เป็นชาโดว์ขึ้นก็ได้ให้มันเป็นส่วนใหญ่จะทำเป็น S curve นะฮะแต่ให้อยู่ในกรอบมันใช่แล้วเราสามารถกำหนดแรงของมันตรงนี้ฮะแรงอัตราส่วนที่เป็นแกนแล้วปัดเลยนะครับปรับให้มันได้อีกนั้นมันสามารถที่จะปรับคุมโทนระหว่างความมืดความสว่างและปรับแรงของความมืดสว่างให้มันมีอัตราส่วนต่างกั
นี้ไว้สำหรับงานระเบียบมันก็จะเอางานระเบียบมานั่งดูว่าที่สีนี้มันเพี้ยนแค่ไหนมันแก้ขนาดนี้นะครับแต่เอาเป็นรู้คร่าวๆก่อนว่าเดี๋ยวอันนี้ผมว่าไม่เคยเล่นตรงนี้ไม่ค่อยได้ใช้บางคนอาจจะไม่ค่อยได้ใช้ไม่ได้ใช้เลยก็มียกเว้นจะเป็นรูปเอาไว้โชว์จะใช่ใช่ครับมันเพราะมันใช้เวลาถ้าจะทำอะไรขนาดนี้มันใช้เวลาอาจจะมุมผมปรับประมาณนี้ผมจะปรับให้กึ่งHDR นิดๆอยากเปิดเงาฝั่งสุดไกลๆอะไรแบบนี้และยังไม่พอนอกเหนือจากเราไปปรับกราฟเนี่ยนะฮะไอ้ตรงกราฟเนี่ยมันมีผลกับไอ้ที่เป็นรีเจนข้างล่างรีเจนจริงๆก็คือมันเป็นวิธีการปรับแกนของมันนะฮะแต่เป็นปรับแกนที่ถ้าเราเลื่อนตรงนี้นะครับเราก็จะเห็นว่ากราฟเปลี่ยนแต่มันไม่ได้เปลี่ยนเยอะมันไม่ได้เปลี่ยนไปทั้งยวงของกราฟอะฮะค่อยๆปรับอีกทีนึงงั้นมันจะละเอียดขึ้นเพื่อดึงดีเทลบางอย่างที่หายไปกลับมาพวกนี้มีผลละนะครับแล้วถ้าอยากดึงท้องฟ้าให้มันดรอปลงมาอีกเรากลับไปที่เบสิกครับมันจะมีไฮไลท์ชาโดว์ไวแบ็คอยู่ตรงนี้นะครับลองลดไฮไลท์ลงท้องฟ้าขึ้นเลยท้องฟ้ามาเราก็โง่ฟ้าขาวมาทั้งนั้นลดไว้ลงมันเริ่มดีเทลตึกเริ่มกลับมาโอ้ยครับ มันกลับมาแล้วนะมันกลับมาแล้วนะฮะถัดมาครับลดแบ็คลง ทุกอย่างมันเริ่มกลับมานะครับดันคาเลตี้ไปบวกนิดนึงแล้วก็ทำให้ถ่ายต้องมีความบางนะครับแล้วก็ปรับเอ็กโพเชอร์นะครับเอ็กโพเชอร์บวกมาหน่อยนึงสิ่งที่เกิดขึ้นคือทุกอย่างมันกลับมาหมดท้องฟ้ามาคนมาเงามาสีมานะครับโทนอุ่นๆหน่อยนะครับแล้วลองดันไวบรันสักหน่อยนึงนะครับดันไวบรันหน่อยนึงกดสิ่งที่มาเกิดขึ้นมันเกิดขึ้นแล้วนะมันจิภาพมันแตกต่างกันไปหมดเลยถ้าไปดูBefore AfterนะฮะBefore Afterเกิดตรงนี้ฮะตัว YY 2ตัวเนี่ยลองดูครับสามารถเราถ่ายออกมาเข้ามาได้สิ่งที่ได้ขึ้นมาคือเราดึงค่าบางอย่างที่มันหายไปกลับมาได้สิ่งที่หายไปในรูปนี้ถ้าสังเกตดีๆก็คือพวกนี้พวกลายบนกระจกพวกนี้นะครับเดี๋ยวขอโทษนะครับต้องขยายไงกดขยายกดซูมครับกดคลิกไปเลยคลิกที่รูปได้เลยหรือเลื่อนซูมข้างล่างเอออะไรนะครับตึกนี้มาหมดแล้วตึกดีเทลพวกกระจกอะไรพวกนี้มันมาชัดเจนมากขึ้นแต่ถามว่าชอบไหมอันนี้แล้วแต่คนนะนะครับแต่ว่ามันเป็นวิธีการแก้ดึงดีเทลบางอย่างขึ้นมาที่มันหายไปนะครับแต่ไม่ชวนต้องถ่ายออฟไลน์นะเจ็บเป็ดก็ลำบากใจหน่อยอย่างตรงนี้สังเกตได้เลยอย่างตรงคำว่าลาออฟตรงนี้ครับไปเล็กนะถ้าดูรูปต้นฉบับมันแทบเป็นแบบติดแบ็คอะฮะตรงนี้เงามืดเงามืดหมดเลยแล้วก็จะไม่เห็นอะไรมากมายแต่พออยากได้มิติที่มันให้เห็นไกลๆเข้ามาอีกนะครับก็จะเติมเข้ามาทีมันไม่เห็นดีเทลอะไรชัดเจนที่มันเยอะขึ้นเริ่มว้าวแล้วนะฮะว้าวทีละนิดต้องครับในกรณีสมมติรูปที่ถ่ายมาแล้วนอยส์มันมาอยู่แล้วแล้วเรามาทำอย่างเงี้ยนอยส์มันจะเยอะขึ้นไหมนอยเยอะขึ้นไหมมีขึ้นครับมีขึ้นสังเกตดูเลยถ้าซูมขึ้นมาจะเห็นได้ว่ามันขึ้นมันขึ้นมานะแต่ว่ามันผมว่ามันก็เนี่ยดูลงสีดำเลยฮะชัดเจนขึ้นมาชัดเจนเดี๋ยวเราจะลดน้อยต่อครับแต่ไม่ได้ลดจนแบบเขาเรียกไงฮะลดจนมันหายหมดมันเป็นไปได้ยากนะครับแต่มันก็จะเหลือน้อยที่สุดเราไม่ต้องกลัวกันคือเรื่องนี้นี่เงินซื้อได้ต่อเดี๋ยวผมปิดเคิร์ฟมันนะให้ปิดเคิร์ฟปิดเบสิกไว้ก่อนนะฮะ
มาที่ดีเทลครับดีเทลอันนี้ผมยังไม่เล่นกับสีนะผมยังเล่นกับการเก็บรายละเอียดภาพนะครับค่อยๆทำกันไปนะครับอ่ะก็จะเห็นดีเทลตรงนี้นะครับจริงๆมันก็แค่เป็นเหมือนตั้มเนลตัวอย่างที่เวลามันเป็น1ต่อ1แล้วเนี่ยมันก็โพสไปหาตำแหน่งนั้นให้ดูนะครับเราจะเจออยู่3บล็อกใหญ่ๆตรงนี้นะมีชาร์ปเพนนิ่งกับน้อยรีดิวชั่นอันรีดิวหรือรีดักชั่นนะฮะได้สองแบบแล้วแต่ฝรั่งชอบพูดอะไรรีดิวชั่นบ้านเราจะเป็นรีดักชั่นบางทีผมก็งงว่าใครใช้พี่ใช้ถูกก็ไม่รู้นะทีนี้มาดูชาร์ปเพนนิ่งนะฮะอันนี้เป็นมินิคอร์สที่ไทยรัฐนั้นที่อินเทอร์เน็ตบอกว่าผมจะลดน้อยเป็นยังไงครับผมจะแทงไม่พอจะที่อ่ะทีนี้นะครับมาดูที่เป็นส่วนของอามันเรเดียนดีเทลมาร์กิ้งนะฮะตรงชาร์ปเพนนิ่งนะฮะอามันนะครับตรงอามันเนี่ยจะเป็นเรื่องของการกำหนดความใหญ่ของพิกเซลก่อนบีบจากพิกเซลที่อัตราส่วนเท่านี้ถ้าอามันมันจะเล็กลงนะครับแต่ถ้าบวกเพิ่มมันก็จะขยายพิกเซลขึ้นนะครับหรือเอ้ยไม่ใช่สิผมโทษทีผมพูดผิดนะครับอามันจะเป็นเรื่องของการกระจายพิกเซลให้เยอะขึ้นในภาพการกระจายพิกเซลนะกระจายพิกเซลให้มันจากเดิมเนี่ยมันจะมีแบบหนึ่งส่วนอยู่มันก็ถูกซ้อนที่มาเรื่อยถ้าเราเพิ่มขึ้นแต่ถ้าเราเล็กลงมันจะบีบไอ้ซ้อนๆเนี่ยให้เหลือเล็กลงอีกส่วนเรเดียนนะครับเรเดียนคือการขยายของพิกเซลในพิกเซลอัตราหนึ่งต่อหนึ่งเนี่ยนะครับถ้าเราบวกมันก็จะขยายตัวพิกเซลเยอะขึ้นยิ่งไปรวมกับอามันอีกหลายๆอันมันก็จะยิ่งแบบกระจายไปทั่วแตกเลยนะครับมันจะยิ่งมันคมขึ้นจริงๆแต่มันจะแตกนะครับเพราะฉะนั้นวิธีการที่ผมปรับผมจะปรับ2อันนี้อันดับแรกก่อนก็คือเลือกเรเดียนให้น้อยที่สุดที่โปรแกรมมันทำได้แสดงว่าเราจะลดรัศมีเรเดียนบอกเป็นรัศมีแล้วรัศมีของพิกเซลให้มันกระชับลงนะครับคือแต่พิกเซลให้เล็กลงใช่ครับมันจะเป็นการเหมือนบีบเม็ดสีพิกเซลตรงนั้นให้มันเล็กลงนะครับณตอนนี้มันหนึ่งตอนหนึ่งอยู่สมมตินะครับอันนี้อัตราส่วนคร่าวๆนะครับให้เห็นภาพถ้าเราปรับเรเดียนใหญ่ขึ้นแสดงว่ามันจะขยายความฟูของพิกเซลให้มันใหญ่ขึ้นถัดมาอามันนะครับกลับมาดูที่อามันอีกทีหนึ่งอามันคือการที่เอาพิกเซลเนี่ยกระจายตัวใหม่แต่มันจะกระชับขึ้นนะครับเอาเป็นว่าอันนั้นไม่พูดถึงมากถ้ารัศมีเรเดียนน้อยลงแสดงว่าพิกเซลมันเล็กลงคิดซะแค่นี้ก่อนพอเม็ดพิกเซลมันเล็กลงแต่เราดันอามันให้มันเพิ่มขึ้นคือการที่เอาเม็ดให้เล็กแล้วก็เพิ่มจำนวนเม็ดเยอะๆใช่ครับนั้นแสดงว่าพิกเซลที่มันแตกๆอยู่เนี่ยมันจะถูกบีบให้เล็กลงเราจะเห็นรอยแตกน้อยลงแต่เรากระจายเม็ดให้มันเยอะขึ้นนั้นรูปมันจะยิ่งแบบกระชับอะฮะอย่างนี้มันจะเป็นสูตรสำเร็จพอมาถึงปุ๊บเราก็ดึงอันนี้สูตรสำเร็จไหมสูตรสำเร็จก็ว่าได้ก็สามารถไปได้แต่มันจะแลกกับความเป็นพื้นเหมือนกันมันมีผลอยู่เนี่ยถ้าเราเอาน้อยลงพื้นมันจะไม่ขึ้นแต่ถ้าเราดันเรเดียนมากขึ้นเราจะเห็นว่ามันพิกเซลมันใหญ่ขึ้นสังเกตดูนะฮะตรงบีฮะดูขอบบีนะฮะถ้าเรเดียนน้อยเดี๋ยวผมเอาอามันประมาณ40กว่านะครับถ้าดันเรเดียนเยอะขึ้นสเกลพิกเซลมันจะขยี้เยอะขึ้นนะแต่พอเราดันเรเดียนให้น้อยลงเนี่ยความคมมันกระชับขึ้นแต่ก็ต้องมานั่งแลกกับไอ้พวกนี้นะถ้าเราดันสูตรมันจะขึ้นมุนแบบนี้นะครับฉะนั้นมันก็จะหาความพอดีของมันแล้วแต่ความชอบ
แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยให้ดูจากภาพรวมก่อนว่าโอเคหรือยังมันกระชับหรือยังนะครับซูมไปที่ตรงนี้ก็แล้วสิ่งที่เห็นชัดสุดเนี่ยให้ดูตรงสีดำอย่างเงี้ยฮะให้ดูตรงสีดำก่อนว่าไอ้สิ่งที่เราชาร์ปเพ่นมันเนี่ยมันชัดเจนน้อยมันชัดเจนแค่ไหนนะครับตอนนี้น้อยมันขึ้นแหละเพราะเราดันชาร์ปเพ่นให้ภาพมันดูคมขึ้นการทำชาร์ปเพนนิ่งของโปรแกรมหรือว่าวิธีการคัลคูลเลตของมันนะครับโปรแกรมพวกนี้มันคำนวณค่า image processing เนี่ยโดยการที่ขยายแม็กพิกเซลขยายสีพวกเนี่ยนี่มันคือวิธีการทำ image processing นั้นเราถ้าเราเข้าใจหลักของการทำพิกเซลมันเนี่ยเราก็แค่ลดอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วเพิ่มอย่างใดอย่างมันก็จะพอดีหาความพอดีของมันนะครับอันนี้ผมสูตรตายตัวผมคือผมจะลดเรเดียนให้เล็กลงคือกระชับพิกเซลให้เล็กลงแล้วเพิ่มอมันเข้าไปผมยอมแลกกับคุณนะชอบอาจจะแบบไม่เชิงว่าชอบแต่มันก็เดี๋ยวเรามีวิธีนะครับตอนนี้มันขึ้นวุ้นแล้วยังไงก็ขึ้นวุ้นยังไงก็ขึ้นวุ้นเลยนะครับดีเทลผมไม่ไปยุ่งกับมันตรงนี้ผมจะมายุ่งกับที่มาร์กิ้งลองขยับมาร์กิ้งขึ้นมาวุ้นมันลดลงอันนี้ผมปรับเรเดียน 0.5 นะฮะแล้วก็ปรับอามันเอาตี100เลยจะได้เห็นวุ้นชัดๆนะครับมาร์กิ้งยังเป็นสูงอยู่นะแล้วดูที่สีแดงนะครับแล้วลองปรับมาร์กิ้งดูนะฮะค่อยๆปรับสักประมาณ30การกระจายตัวของพิกเซลมันน้อยลงนะจางลงไหมครับมันคือการทำเบอร์ขอบของพิกเซลตอนแรกอ่ะเราถูกมันถูกกระชับที่ผมบอกตอนแรกพิกเซลมันจะยิ่งคมเลยรอยฟันเลื่อยมันคมมากพอเราทำมาร์กิ้งปุ๊บมันคือการกระจายขอบของพิกเซลมันก็จะดูเนียนๆขึ้นไปอีกนิดหนึ่งนะครับอันนี้คือทำภาพให้คมและกระชับก่อนถ้ากลับมาดูแบบไกลๆสีมันจะเริ่มเนียนขึ้นแล้วมันจะไม่ค่อยเห็นวุ้นๆเม็ดๆเท่าไหร่ได้นะฮะอันนี้สูตรตายตัวผมไปเสร็จละถัดมามาจัดการเรื่อง noise นะครับ noise reduction นะครับอันนี้น่าจะเห็นชัดมากกิ้งปกติต้องใช้ประมาณเท่าไหร่ประมาณ30ไม่เกิน50แล้วแต่ภาพ30ถึง50ขอไม่อยากให้มันเป็นสูตรตายตัวที่จะเอาไปใช้นะให้ดูจากเนื้องานดีกว่าเพราะบางครั้งเนี่ยยิ่งถ้ากล้องตัวคูณน้อยมันชัดมากอาจจะต้องขยับเลเวลเผลอๆอาจจะปรับมาร์กิ้งให้เยอะขึ้นจนแบบมันเบอร์เนี่ยเบอร์เนียนเป็นร้อยเลยก็มีนะครับอันนี้แล้วแต่เคสนะครับไม่อยากให้จับเป็นสูตรตายตัวทีนี้เราจะเห็นน้อยละถูกไหมฮะเนี่ยฟันเลื่อยเนี่ยมันขึ้นน้อยละแต่ไอ้ฟันเลื่อยเนี่ยมันเกิดขึ้นอยู่แล้วเพราะว่าโดยลักษณะภาพนะครับพวกนี้แต่มันก็จะเห็นวุ้นเล็กๆพวกนี้นะฮะถามว่าชอบไหมผิดไหมมันไม่ใช่เรื่องผิดเรื่องถูกของการจัดการน้อยนะฮะบางคนชอบแบบนี้บางคนเคลียร์แบบนี้ดีเทลบางอย่างมันหายไปดีเทลบางอย่างมันอาจจะชัดเจนมากขึ้นอันนี้เดี๋ยวค่อยดูเป็นสีอ่ะคราวนี้มาที่รีดิวน้อยนะฮะตรงลูมิแนนซ์นะฮะก็ลองขยับดูนะฮะเกิดอะไรขึ้นครับน้อยหายไปละความเป็นวุ้นตรงนี้มันหายไปเยอะเลยสีแดงก็สีแดงน่าจะเห็นชัดนะครับแล้วลองดูตรงพวกคอนทราสต์ดีเทลนะฮะมันหายไปละยิ่งปรับลูมิแนนซ์เยอะนะครับปรับดันดีเทลคอนทราสต์เยอะเนี่ยเห็นกริบเลยน้อยหายหมดเลยแต่ระวังว่ามันเนียนเกินไปก็ไม่ใช่มันนวลจนแบบผิวเป็นพลาสติกอะฮะผิวเป็นแบบเหมือนหุ่นตุ๊กตาบาร์บี้อย่างนั้นหรอว่ามันก็จะดูหลอกใช้คนไม่ได้นะพวกนี้ใช้ได้นิดหน่อยแต่ถ้าเป็นพวกแลนด์สเคปเนี้ยผมว่าการที่มันมีลดน้อยหรือการมีน้อยมีอะไรผมว่ามันเป็น
ิกมันเป็นเสน่ห์ของมันนะฮะกล้องมันไม่ได้เป็นกล้องฟิล์มอะวิดีโอนะครับประมาณนี้ก็จะเนียนขึ้นภาพดูเนียนขึ้นละนะครับแตกต่างนะฮะแตกต่างของเก่าขึ้นเยอะเลยนะครับนี่ก็คือวิธีปรับในส่วนของดีเทลคร่าวๆนะครับอย่างพวกค่าพวกพารามิเตอร์ดีเทลบรรทัดเนี่ยต้องไปลองดูว่าเคสแต่ละคนจะไม่เหมือนกันนี่สอนบอกต้องบอกว่าแนะนำคร่าวๆนะสีบางอย่างอาจจะไม่เหมือนกันก็ลองไปกำหนดกราฟดูแต่พอทุกคนน่าจะพอได้รู้แล้วว่าในส่วนที่เป็นดีเทลเนี่ยมันแก้ได้ในระดับหนึ่งต่อนะฮะถัดมาครับจริงๆก่อนทำงานเราควรจะตั้งเลนส์คอลเลกชันก่อนนะนี่จริงผมไม่ลืมเลยเลนส์คอลเลกชันในที่นี้นะฮะตัวกล้องมันจะเจเนเรตภาพให้อยู่ในเซ็นเซอร์ที่มันตามหน้าของตัวเซ็นเซอร์ที่แสงมันเข้าแต่มันไม่ได้เอาเอกลักษณ์ของเลนส์มาใช้นะครับเราก็สามารถเปิด Enable Profile Lens Collection ได้นะครับผมก็เปิดขึ้นมาปุ๊บมันบอกเลยถ้าถ่ายรอไฟล์มาเลนส์โปรไฟล์มันจะบอกเลยว่าคุณใช้เลนส์อะไรแล้วลองเปิดปิดมันดูนะฮะภาพมันเปลี่ยนละและหน้าภาพมันเปลี่ยนเดี๋ยวกดคำว่า Enable Profile Collection ลองคลิกเปิดปิดดูครับและหน้าภาพมันเปลี่ยนไม่มีเข้าที่โปรไฟล์อ๋อไม่เข้าที่เป็นการที่ใช้โปรไฟล์ของเลนส์ที่ถูกต้องกับภาพที่เราถ่ายกล้องที่เราถ่ายก็ได้หรือเราจะเปลี่ยนโปรไฟล์เลนส์เลยก็ได้มันมีให้เลือกนี่ฮะผมอาจจะใช้85ก็ได้เพี้ยนเลย11-24แต่มันเจเนเรตใกล้เคียงกันนะฮะเราอยากไปยึดติดจากมันสมมติว่าผมอาจจะแบบผมอยากได้เลนส์ช่วงเลน24อะไรอย่างเงี้ยผมใช้16-35ก็จริงแต่ผมอยากได้เลนส์เดียวคอลเลกชันของเหลือเลนส์เดียวหรืออะไรสักอย่างนึงฮะเอาคาแรคเตอร์ของเลนส์ชนิดนั้นมาใช้นะครับนี่เราก็ต้องจำว่าไม่ต้องจำครับเพราะว่าไอ้พวกเนี้ยเลนส์โปรไฟล์ของมันเนี่ยมันจะเอาค่าโปรไฟล์ที่ตอนเราใช้เลนส์ตอนเราถ่ายไปก็มันจะเก็บค่าเลนส์ไว้ไม่สมมติว่าเราถ่ายรูปมา1,000 รูป100 รูปแรกใช้เลนส์ตัวนี้100 รูปถัดมาเราเปลี่ยนเลนส์อ่ะเราก็ต้องมาไล่เปลี่ยนร้อยรูปแรกอันนี้ไม่ต้องเลยครับเพราะว่าอ๋อเราคลิก enable อันนี้ปุ๊บก็จะไปทุกรูปเลยใช่ใช่มันก็จะเอาค่าของเลนส์ที่เราใช้มาใช้ควรทำทุกครั้งคนเปิดทุกครั้งฮะเพราะอย่างน้อยถ้ายิ่งเราใช้เลนส์ค่ายอ่ะเปิดไว้เลยดีกว่าเพราะหนึ่งคือเขาเรียกอะไรครับมันเหมือนกล้องอ่ะกับเลนส์นะครับมันสัมพันธ์กันจริงชิปมันสัมพันธ์กันจริงแต่ว่าการหลอกของภาพกับเซ็นเซอร์มันจะมีบางอันเราใช้เลนส์วายจ๋าเลยแต่ภาพมันโค้งอ่ะภาพมันโค้งต่ำเนี่ยเลนส์แต่มันไม่ได้โค้งตามอัตราส่วนอย่างเงี้ยนะมันก็เลยมันมีตัวเจเนเรตมันขึ้นมาแล้วพอเรามาหลอกเปลี่ยนสมมติเราไอ้ตรงเนี้ยเป็น16:35ครับแล้วเรามาเปลี่ยนเป็นขนาดอื่นมันจะเปลี่ยนทุกภาพครับหรือเปลี่ยนเฉพาะรูปนี้เปลี่ยนเฉพาะรูปนี้ครับถ้าเรายังไม่ได้สีมันอันนี้ก็ไม่มีปัญหาแต่ถ้าว่าเลนส์ใครติดโค้งติดเบี้ยวอันเนี้ยมันก็แก้ได้เนี่ยมันจะมีอามันตรงนี้แก้ distortion ของมันนะอยากให้ภาพมันเป็นแบบไหนหรือต้องถามนิดนึงถ้าปลายภาพสมมติเราเอามาจากพวกกล้องมือถือก็จะโชว์เนี่ยไม่น่าโชว์ครับเพราะว่าตรงนี้ก็จะไม่มีหางไปใช่ใช่มันจะโชว์เป็นผมก็ไม่แน่ใจนะแต่พวกรุ่นหลังๆอ่ะพวก CC อ่ะมันจะ support กล้อง support อะไรเยอะขึ้นเนี่ยเดี๋ยวผมเปิดมาเนี่ยผมยังเจอฟูจิฟิล์มโกโปรไลก้าเอ็มหัวเว่ยพวกนี้ครับโซนี่มันก็พยายามจะใช่ไหมมันเหมือนพยายามจะเอากล้องของหลายชั้นนำที่มีในโลกนะฮะเอามาใส่เป็นพวกโปรไฟล์ของเลนส์มันก็คงเก็บเป็น data source ไว้แก้พวกนี้ทอร์ชั่นดีกว่า
พราะแต่ละตัวขนาดคนใช้16:35เหมือนกันใช้กล้องตัวเดียวกันแต่ดิทอร์ชันให้ไม่เท่ากันก็พอชิ้นเล็กมันผลิตชิ้นต่อชิ้นถูกไหมแต่ว่ามันมีการเคลื่อนก็นั่นแหละครับมันเป็นวิธีการแก้ดิทอร์ชันเฉยๆอ่ะผมว่าเลนส์แต่ละตัวมีดิทอร์ชันไม่เท่ากัน50ตัวเดียวกันก็ดิทอร์ชันไม่เท่ากันความโค้งของมุมภาพส่วนใหญ่มันมีปัญหากับเลนส์วายแต่ถ้าพวกเลนส์ระยะนอร์มอลขึ้นไป24-70ขึ้นไปฮะจะไม่ค่อยมีผลสังเกตดูครับลองปรับเป็น24-70นะฮะ24-70ทุกตัวถ้าไม่ค่อยมีผลอะไรมากมีผลแค่วิกเน็ตแต่ถ้ายิ่งใช้เลนพวกแบบเทเล85เนี่ยมันก็จะเห็นดิทอร์ชันคนละแบบความป่องบวมของเลนนะฮะจะพูดยังไงดีเหมือนเราใช้เลน35ถ่ายคนกับเลน85ถ่ายคนคนมันจะบวมไม่เท่ากันคนมันจะบวมไม่เท่ากันถ้าเรายิ่งใช้ระยะเทเลคนมันจะยิ่งผอมถ้าเราใช้เลนกว้างคนจะยิ่งอ้วนอะไรอย่างเงี้ยมันสำคัญมันไม่บีบให้คนเห็นได้เนาะก็ไม่คิดว่าเทเลมันอ้วนจะใช่ของงานของงานต่อมาครับส่วนทรานสฟอร์มนะครับทรานสฟอร์มมันก็แค่โรเตทรูปเฉยๆนะครับอันนี้ไม่ต้องไปใส่ใจมากครับมันเป็นแค่เครื่องมือโรเตทอยู่หน้าไหนครับถัดล่างข้างล่างเลยครับถัดขึ้นมาถัดจากเลนส์คอลเลกชันอีกแน่เออผมบอกไม่มีเลยไม่มีครับไม่มีเพราะไปเสียสีป่ะเสียสีแล้วในเวอร์ชันสมันป่ะครับใช่แล้วในเวอร์ชันเนี่ยอันนี้อย่าไปซีเรียสครับมันแค่หมุนภาพจับตำแหน่งภาพเฉยๆอันนี้ต้องไปหาตัวกล้องจบต่อมาเอฟเฟกต์ครับเอฟเฟกต์6มีนะครับเอฟเฟกต์จริงๆคือการสร้างวิกเน็ตของมืดนะถ้ารูปบางรูปเราใช้เลนส์ Y เนี่ยมันไม่แก้อะไรพวกนี้ฮะใส่วิกเน็ตดำเพิ่มโทนฟิตนะครับตัวฟีเจอร์ก็คือความฟุ้งอีกให้แบบขอบดำดินเนียนหรือคมอะไรเงี้ยอันนี้ผมว่ามันแล้วแต่ชอบนะฮะไม่ตายตัวมีขอบขาวขอบดำเนี่ยแล้วแต่จะเล่นขึ้นเกณฑ์อัดเกณฑ์เข้าไปเมื่อกี้เพิ่งเป็นลดน้อยอยู่จะมาเพิ่มเกณฑ์ก็ไม่ใช่เรื่องนะฮะอันนี้ก็แล้วแต่ชอบนะฮะอันนี้มันไม่แค่เอฟเฟกต์ขำๆนะครับไม่ต้องไปใส่ใจมากใส่ใจจริงนะผมว่าใช้จริงเนี่ยก็คือหมวดเบสิกนะครับหมวดเคิร์ฟโทนนะฮะหมวดเคิร์ฟนะครับหมวดดีเทลเลนส์คอลเลกชันนะครับเปิดทิ้งไว้อย่างเงี้ยเปิดทิ้งไว้เลยก็ได้แล้วก็เลื่อนดูนะครับว่าเราจะต้องปรับอะไรบ้างเอฟเฟกต์ไหมผมว่าก็เฉยๆนะไม่ค่อยชอบนะครับใช้ประมาณนี้ต่อมานะครับสำหรับเมื่อกี้เราแก้เอาค่าดีเทลบางอย่างกลับขึ้นมาได้แล้วนะครับผมเปิดรูปที่2ต่อเรามาเล่นกันสีแล้วนะกับสีทีนี้นะฮะสีตรงนี้มันมีสีที่ชัดเจนเลยก็คือสีแดงสีเหลืองสีเขียวนะครับแล็กเก้เลยนะครับตรงนี้ก็ยังอยู่ย่านเดียวครับอากิฮาบาระก่อนผมไปซื้อเขาเรียกนะสายโอตาคุพวกโมเดลอะไรเงี้ยย่านนี้เจมเติมนะครับมาจัดการเรื่องไฟล์กันนะครับจัดการไฟล์เบื้องต้นก่อนเบื้องต้นผมก็เหมือนเดิมครับใส่เลนส์คอลเลกชันก่อนนะครับเปิดค่าดิทอร์ชันให้มันเป็น default ของเลนส์นะครับสังเกตว่ามันไม่ป่องอ่ะตอนแรกมันป่องใช่ไหมแล้วก็มันกระจายออกให้ดิทอร์ชันมันมีน้อยลงเพราะว่าเราใช้เลนส์วายอ่ะมันบางทีมันไปเที่ยวนะเราใช้เลนส์วายมันสบายกว่าทำไปเที่ยวนะครับหลังจากนั้นนะฮะ
เริ่มมาจัดการในหมวดเบสิกนะครับเหมือนเดิมครับผมหาไว้บาลานซ์ที่มันตรงตัวจะลองใช้ออโต้ให้บาลานซ์ดูก็ไม่ต่างใช้ daylight ครับจะติดบูบูหน่อยนะครับมาติดบูเสร็จนะครับผมอยากเปิดดีเทลใต้สะพานกับรถดับเพลิงข้างหน้านะฮะเปิดดีเทลอันดับแรกก็คือต้องมาใช้อะไรครับ shadow ใช่ไหมครับหมวด shadow ก่อนก็คือในเบสิกนะในเบสิกเรื่อง shadow ขึ้นมาผมอยากดึง shadow ให้มันเห็นรถที่มันชัดเจนมากขึ้นประมาณนี้จากคร่าวๆนะครับส่วนดีเทลผมไม่เก็บนะจะเล่นกับสีนะครับเมื่อกี้เราข้ามไปหนึ่งโหมดครับโหมดตัวนี้ฮะ SHFL Color BW ข้างล่างเครื่องโหมดเปิดขึ้นมาฮะเราจะเจอโหมดสีทีนี้นะครับมันจะมีอยู่3อันก็คือ HFL นะครับ Color ก่อนอื่นถ้า HFL เนี่ยมันคือตามตัวเลยครับ Hue Saturate Luminance Luminance นะครับก็คือ HFL คือเปิดทุกคำสั่งของการใช้งานสีนะครับถ้าเราเลือก Colorเราจะเจอแค่นี้จะเจอแค่สีหลักนะครับ BW ไว้สำหรับใช้หมวดภาพที่เป็นขาวดำอันนี้ไม่ต้องไปยุ่งมันก่อนนะครับไม่ใช้ BW ก่อนเดี๋ยวข้ามก่อนใช้ HL กับ Color ก่อนเราจะใช้กันยังไงนะครับจะใช้เมื่อไหร่ถ้าสมมุติว่าเรารู้แล้วเราต้องปรับสีอะไรให้ใช้หมวด Color ถ้าสมมติว่าผมอยากเล่นสีแดงนะครับอยากปรับสีแดงจริงๆมันแค่สับทางกันแค่นั้นนะครับถ้า HL มันจะเป็นวิธีคิดแบบคิดทุกกระบวนการอยากเปลี่ยนสีนี้อยากเพิ่มสีนั้นอยากลดแสงอันนี้ในสีนั้นแต่ถ้า Color เราจะรู้ก่อนว่าเราอยากจะเล่นกับสีอะไรประมาณนี้ฮะแต่ว่าถ้าเราบอกว่าเราอยากแก้สีแดงเนี่ยมันมีสีแดงปุ๊บเราคิดที่สีแดงนะฮะมันจะมีค่า Hue Saturation Luminance เหมือนกัน Luminance เหมือนกันเลยก็คือ HL เหมือนกันนะครับแต่แค่เราจะต้องรู้ก่อนว่าเราจะทำกับสีอะไรแต่ถ้าเราใช้ HFL มันคือการเล่นกับทุกสีเลยไล่เลยครับอยากเล่นกับสีนี้การทำงานจะไม่เหมือนกันแต่จริงๆมันคือหมวดเดียวกันนะครับอยู่ที่ว่าเราจะทำกระบวนการไหนก่อนอันนี้ผมขอใช้คัลเลอร์ก่อนทำกระบวนการง่ายๆก่อนทำทีละสีนะครับจริงๆที่เป็น HL ก็ทำทีละสีนะแต่ว่าต้องมานั่งเลือกโหมดนี้อย่างเงี้ยมันใช้เวลาเยอะมาที่คัลเลอร์ดีกว่าคัลเลอร์ผมเล่นสีแดงเลยผมอยากปรับโทนสีแดงให้เป็นสีชมพูเนี่ยผมก็รูดเลยฮะแก้สีละส่วนที่เป็นสีแดงกลายเป็นสีม่วงแล้วฮะอยากให้สีม่วงมันชัดขึ้นอีกรูดแซทูเลทขึ้นอีกครับรูดบวกไปเลยฮะอยากให้สีม่วงมันม่วงแบบเข้มๆหน่อยก็ต้องลดลูมิแนนซ์หรือว่าลดความสว่างของแสงลงลดความสว่างของสีเหมือนลูมิแนนซ์เป็นการที่เอาสีขาวไปเจือลงไปประมาณนี้ถ้าสมมติว่าดันลูมิแนนซ์สว่างปุ๊บนี่ชมพูแปะเลยช็อกกี้พิงก็เล่นกับสีอะไรพวกนี้นะครับถัดมาสีเขียวฮะส่วนที่เราเห็นสีเขียวนี่เราเห็นสีแล้วไงใช่ไหมฮะเราก็เลือกสีเขียวก็จะมี HL เหมือนกันตรงนี้นะครับก็คือ Hue Saturation แล้วก็ Luminance เขียวผมอยากได้แบบเขียวสปีดเลยนะเขียวสปีดเลยแล้วก็เริ่ม Saturate ไปมันต้อง Colorful นะแล้วก็ลด Luminanceการที่ลดลูมิแนนซ์ของสีมันจะทำให้สีมันอิ่มเขาเรียกอะไรสีมันดาร์กขึ้นนะฮะมันเป็นเหมือนการดูสีแบบ3แกนถ้าเราเคยเรียนพวก color พวก RGB อ่ะมันจะเป็นแกนเหมือนแกนวงกลมนะฮะสีเขียวถ้าเราหมุนอย่างเงี้ยมันคือการเปลี่ยนสีจากเขียวไปเหลือง
ถ้าเรายกขึ้นยกลงก็คือการให้มันเพิ่มสว่างเพิ่มมืดแล้วถ้าเอียงซ้ายเอียงขวาก็คือเพิ่มความสดแล้วก็ความเป็นขาวดำแค่นั้นเองใช้เดียวกันอัตราการเดียวกันนะครับพวกนี้แล้วก็ลองปรับเล่นสีนิดนึงก็คือการทำงานระหว่างสีคือเราต้องรู้แล้วว่าเราอยากปรับสีอะไรแต่ถ้าสมมติว่าผมอยากทำกับทุกสีเลยผมอยากเพิ่มลูมิแนนซ์ของสีนี้มันก็มาใช้ HSL จะสะดวกกว่าเพราะมันก็จะเห็นทั้งแผงเลยว่าจะปรับสีอะไรไม่ต้องมานั่งไล่จิ้มทีละสีทีละสีอย่างกรณีที่ต้องบอกว่าเวลาเป็นการสนามฟุตบอลอยากให้ยากเขียวก็คือเรามาบังไปตรงใช่หมดเนี่ยครับเดี๋ยวเอานี้แล้วกันฮะเปิดรูปดีครับยากเขียวมาเป็นมอสเลยสีเดิมนี่ตุ่นมากเลยเพราะว่าถ่ายช่วงฝนตกไปแล้วฝนมันตกทั้งอาทิตย์เลยก็เห็นว่าสีมันตุ่นๆจากคอมนะครับก็วิธีนี้ผมก็อยากมาที่หมวดเบสิกก่อนเลยนะฮะให้แก้สีชดเชยสีชดเชยแสงก่อนเลยนะครับผมว่าอาจจะเปิดให้มันสว่างขึ้นมาสักนิดนึงประมาณนี้นะครับเปิดให้มันสว่างขึ้นนิดนึงนั่นก็จะเห็นว่าเขียวเนี่ยมันเขียวแบบติดบูข้างหลังก็ยังติดบูแล้วก็เขียวตรงไอ้หัวตุ๊กตาติดเหลืองเห็นไหมฮะงั้นเราต้องคือรูปนี้เราเห็นแล้วว่าเราต้องแก้สีอะไรก็คือสีเขียวงั้นมันก็กลับมาใช้ที่หมวดคัลเลอร์พอหมวดคัลเลอร์เสร็จนะฮะก็จะเห็นได้เลยว่าเฮ้ยมันมีทางแก้เนี่ยเขียวมันเป็นคู่สีอยู่แล้วถ้ามันเจออุณหภูมิเนี่ยสีมันไม่บูก็เหลืองอย่างเงี้ยฮะนั้นใกล้มายิ้วสีมันกับเอาเขียวเนี่ยดันเขียวติดมาทางฝั่งเนี่ยฝั่งบูนะฮะก็จะประมาณนี้มันก็จะสดขึ้นมาอีกนิดนึงฮะแต่ข้างหลังก็บูจ๋าเลยนะครับเพราะฉะนั้นวิธีการดูภาพเนี่ยก็ให้ดูสีเปอร์เซ็นต์ของสีก่อนว่ายังเขียวอะไรเงี้ยเปอร์เซ็นต์ของสีการหนักของสีเขียวเนี่ยอะไรเยอะกว่ากันว่าจะติดบูเยอะหรือจะติดเหลืองเยอะถ้าสมมติว่ามันติดบูเยอะก็อาจจะแบบไม่ต้องเพิ่มมันเยอะมากนะครับแต่มันมีส่วนที่มันเป็นสีเหลืองที่อยู่ข้างบนหัวแสดงว่าเราต้องไปแก้สีที่สีเหลืองก็ไปคิดที่สีเหลืองอีกครั้งหนึ่งนะครับไปฮิ้วตรงสีเหลืองดันไปทางเขียวอะฮะตรงฮิ้วอะฮะไอ้สีเหลืองมันก็จะกลายเป็นสีชุบเขียวละมันมีการย้อมมาเรียบร้อยแล้วฮะเนี่ยเพราะฉะนั้นพอเราแก้สีเรียบร้อยแล้วเนี่ยไอ้ตรงสีเขียวอ่ะแล้วกลับมาที่สีเขียวละภาพตอนนี้สีเขียวมันเขียว 100% ละก็มาแก้สีต่อฮะเราอยากได้ saturate แค่ไหนดำเลยฮะดำที่สดแล้วเราชอบเลยอิ่มเลยอ่ะเออสดกับตาก็จะแก้สีประมาณนี้ก็แหละถัดมาก็จะเก็บดีเทลอะไรแล้วแต่ชอบแล้วแต่รูปเลยว่าสมมติว่าผมอยากจะได้ไอ้ตรงหน้าตุ๊กตาที่มันชัดอีกนิดนึงมันเอาโฟกัสไปนิดนึงก็มาดึงดีเทลก็มาชาร์ปนิ่งเหมือนเดิมนะครับสูตรตายตัวเหมือนเดิมมาร์กอินมันหน่อยแล้วก็ตรงนี้ก็จะได้ดึงดีเทลตรงนี้ขึ้นมาพอจะดึงมาได้นิดหน่อยเพราะเราถ่ายเอามันตั้งแต่แรกแล้วต้องจับใจอะไรเงี้ยโอเคเริ่มไม่ยากใช่ไหมเริ่มมองทางสีมองภาพอะไรออกแต่ก็จะหมุนหนึ่งเลยจริงตอนแต่งเด็กจะหมุนหนึ่งใช่และเดี๋ยวสักพักจะหมุนหนึ่งจริงอันนี้ดีกว่าครับอันนี้เดี๋ยวผมจะให้ลองทำดูโจทย์ผมมีอยู่ว่าผมอยากให้ทุกอย่างมัน colorful แบบไม่ใช่เกินธรรมชาตินะฮะแก้ทุกอย่างตอนนี้มันถ่ายอันเดอร์มาต้นไม้มันมืดสนิทเลยท้องฟ้าหายด้วยนะครับแต่ผมต้องการให้ทุกอย่างมันสดอิ่มขึ้นมาครับสีอิ่มขึ้นมามีดีเทลท้องฟ้านิดหน่อย
ลองเล่นดูครับหมวดนี้กันว่าต้องปรับอะไรบ้างลืมไปเลยยิงมันหนึ่งอันระเบิดทำไมไม่ระเบิดเพื่อน
ช่วงหน้าฝนช่วงนี้ถ่ายฟ้าสวยมากแต่ต้องเสียงร้องผมว่าฟ้าไม่สวยเว้ยนะมันต้องมันสีมันตุ่นนะวันฟ้าปิดวันที่ฟ้าเปิดเออหน้าฝนฟ้าเปิดสีดูอิ่มมากท้องฟ้าจะมีลองสบายได้ไหมฮะใกล้เคียงไหมฮะใกล้เคียงไหมคะต่อคนละสีเอาที่เราดูให้อาจารย์กับคุณดูตอนไหนห้ามลอกนี่สว่างแล้วนายเราเมื่อไหร่นายไปหาอาจารย์นายไปหาถามอาจารย์ก๊อฟแต่ถามว่ามันแล้วแต่ความชอบนะอาจารย์ก๊อฟได้ไหมขึ้นไหมเป็นขยายสิไม่ก็เอาคำเดียวเขียวปึ๊ดเลยอ่ะไม่เป็นไรเขียวแบบว่าเขียวอะไรนะเขียวได้มือหนักมือเบาก็ได้เดี๋ยวใส่คอนทราสต์แบบนี้ก็ได้เพราะอะไรการเขียนมันจะคอนทราสต์จัดนิดนึงนั่นแหละประมาณนี้การเขียนจะจัดแต่ว่าต้องจัดให้มันเหมือนพอดีอ่ะสังว่าภาพนี้แม่งหนักฟ้าเลยนะผมว่าเวลาดูอย่างนี้ใช่ไหมอ๋อไม่ที่มันหลุดไปตรงนี้สีขาวก็ดึงไฮไลท์มาแล้วก็ไม่เคลื่อนสีฟ้าใช่ไหมเออฝนมันจะตกโอเคลด exposure มาลงเลยหรือจะเพิ่มสวัสดิภาพมันเยอะมากก็ขุดมือหนักมือหนักเราก็ลดไอ้ก็ปรับขาอันนี้จะมีติดฟ้าแฉมาลุ้นเขียวเป็นฟ้ามันขึ้นพี่ต้องลบลงก่อนเลยนะพี่ต้องกดอีกเซตหนึ่งพี่ต้องเตรียมอาการว่าแต่มันจะเป็นเขียวต้องสีแดงใช่ไหมทีเนี้ยพอมันไม่เสร็จปุ๊บพี่ต้องกดถ่ายดาวเลยเพราะเลยขึ้นมาพี่ต้องไม่ได้เขาไม่ถ่ายดาวกี่คนเนี่ยแต่ถ้าคนเดียวมันจะมีน้อยมาเนี่ยที่นี่ก็คือจะมาที่ไหนจบใช่ใช่ก็คือเสร็จปุ๊บทีเนี้ยตรงเนี้ยทำไมทีนี้มันเขียวยังไงทีเนี้ยทีเนี้ยเราเริ่มขาวใช่ไหมถ้าคนขาวเป็นที่ก็ถึงบีบได้ทีเนี้ยพอเราเพิ่มความสว่างปุ๊บตรงเนี้ยเริ่มเสียใช่ไหมเสียตรงเนี้ยจุดตรงนี้คือไฮไลท์เราก็เปลี่ยนจอทำไปก่อนพออาจจะไม่ต้องเยอะเยอะอาจารย์ไม่ดูการสีแดงพอเราเห็นว่าปรากฏว่าตรงเนี้ยด้านชาโดว์ที่เราดูชาโดว์ลงเนี่ยแบบแนวไปได้สุดเลยมันจัดเป็นส่วนที่มือถือแต่รูปมีนั้นลงตัวนี้เหมือนเดิมเล่นไปสักวันทีเนี้ยเราจะรู้แล้วว่าอ่านคือตรงต้นไม้เป็นสีเขียวไอ้นั่นเป็นสีแดงที่เราไปแก้ที่คันเลยนี่ก็ลองปรับคันเลยคืออย่างที่เห็นชมนะถ้าเราดึงเข้าไปทางขวาจะเป็นสีชมถ้าเราดึงไปทางซ้ายจะเป็นสีฟูแต่ถ้าเกิดว่าเราดึงไปทางส้มปรากฏว่าตรงนี้มันมีส้มให้ปั๊บส้มของเราดิปึ๊บเราไปต้องดึงดูไปไหนอาจารย์ให้การบ้านนะอย่างนี้อาจารย์การบ้านอาจจะต้องเทสสีจากจอเลยแล้วเดี๋ยวตัวเองใช่ไหมเรียนรู้จอสดต้องเรียนช่างอะไรต้องเรื่องการแต่ถ้าเรียนว่าของโซนี่เนี่ยโซนี่เดี๋ยวก็ก็ไม่ใช่ไม่เลยแต่ขึ้นแต่มันยังเป็นสีส้มเห็นเป็นสีส้มมั้ยรู้สึกว่าเป็นสีส้มที่เดียวใช่แล้วก็ดึงส้มขึ้นมาทางแดงเห็นไหมคือพอเราปรับอะไรแล้วตรงนั้นมันเด่นเราอยากให้ตรงนั้นเป็นสีส้มแต่ถ้าเกิดว่าปรับออกไปไหนเยอะไปแล้วแต่พี่สังเกตยังไงถ้าพี่ดึงมาชมพูมันปรับไม่ได้มันก็ออกไม่ออกแดงพี่ต้องให้ดึงจำไม่ดีนะแต่ทีเนี้ยอ๋ออีกนิดนึงถ้าได้ปุ๊บพี่ก็มาดึงเขียวเอามาอีกภาพหนึ่งนะมาดึงเขียวเพื่อภาพเสาชนได้อีกถ้าเห็นก็ดึงมาช่วงนี้ข่าวญี่ปุ่นสองภาพว่าถ้าเกิดเราดึงมาเหลือปุ๊บเรามาแก้เลยมาเขียวเดี๋ยวเรามาเล่นมันจะเป็นเขียวเราจะมาเล่นบัสไม่สักนิดเดียวนี่เขียวเป็นยังไงเมื่อกี้เขียวไม่เชิญเล่นบัสผมจะใช้ไอเมนูพวกนี้นะฮะคำสั่งเครื่องมือที่อยู่ด้านบนนี้นะครับอันดับแรกเลยนะฮะเดี๋ยวผมจะจะวางรูปไหน
ครอปไม่ครอปดีกว่าปรับสีก่อนดีกว่าเดี๋ยวค่อยครอปนะครับขั้นตอนแรกผมก็จะดันชาโดว์ขึ้นนะฮะเราทำตามมันดีกว่านะประมาณ50นะครับพิมพ์ไปเลยก็ได้ครับ50ชาโดว์บวก50สีมันน่าจะไม่รู้ว่าใกล้เคียงกันหรือเปล่าก็ที่กระพริบให้มันเป็นช่องนะครับแล้วลดไฮไลท์ลงสักนิดหนึ่งนะฮะลดไฮไลท์ลงสักลบ15นะครับสิ่งที่เกิดขึ้นเวลาเราลดไฮไลท์เนี่ยที่ชัดเจนสุดเนี่ยตรงเงาใต้ใบไม้มันจะติดบูมไอ้ติดบูมม่วงนิดนึงเนี่ยตรงขอบเนี่ยใช่ครับนะครับมันถ้ามันติดม่วงเอกลักษณ์เลนส์บางตัวมันจะมีขอบม่วงพวก85มันจะมีนะครับเราก็มาแก้เอาสีม่วงลงมาที่คัลเลอร์ครับมาที่สีม่วงแล้วลดแซทูเรชั่นลงเป็นติดลบร้อยเลยครับความม่วงตัวนี้มันหายไปแล้วมันจะดำๆหน่อยแล้วเนียนๆก็ได้ไม่ค่อยมีปัญหาแต่ไม่ชัวร์นะว่าไอ้ภาพคนที่ใส่เสื้อสีม่วงมันต้องไม่มีนะมันยังสีม่วงลุ้นเลยนะครับเดี๋ยวพลาดโอเคต่อนะฮะผมมาชาร์ปนิ่งครับปรับเรเดียนเป็นเล็กสุดค่าตายตัวของผมนะฮะแล้วก็อามันเป็น75นะครับมาร์กิ้งประมาณ20แล้วก็น้อยรีดักชั่นประมาณ20ค่าคงที่ตอนนี้ภาพคงและนวลขึ้นสังเกตนะฮะเพราะภาพมันคงและนวลขึ้นแล้วก็ชาร์โดที่อยู่ด้านในเสาเนี่ยมันก็จะชัดขึ้นแล้วนะครับคอนทราสต์50ใช่ไหมคะแนนต้องตรงน้อยยังไงตรงน้อยรีดักชั่นใช่ไหมฮะผมแค่บวก20ไปเดียวเรามีเน็ตมีเน็ต20ไปเดียวครับที่เราเนี่ยที่เราเนี่ยเชื่อครับจริงก็เป็นเชื่อเช่นชมเหมือนกันนี่ดูค่าตรงนี้นี่ดูค่าตรงนี้ไม่เห็นหรอกหน้าตาเห็นแต่ว่าที่มันมีครับที่นี้ตอนนี้มันที่ฉันไม่เห็นเลนส์ข้างนี่ประมาณนี้20 50 0และมีตัวเลนส์คอลเลกชันผมขอเป็นไม่ต้องเป็นปากดีกว่าให้มันป่องๆอยากได้ดูไวๆนะโอเคต่อนะฮะกลับมาที่เบสิกข้างบนนะครับเขียวมันยังไม่สะใจผมใช่ไหมก็เปลี่ยนไวบรันเพิ่มไวบรันมาหน่อยให้เขียวมันมีความสดแต่สดไม่ต้องแบบไปปรับที่คัลเลอร์อะคือถ้าสมมติว่าเราไปปรับคัลเลอร์แล้วเราอยากให้มันสดขึ้นไปอีกก็มาปรับแซทูเรชันที่มันอยู่ในโหมดเบสิกโหมดเบสิกมันเป็นเหมือนมาสเตอร์อะเหมือนการปรับมาสเตอร์ทั้งแผ่นภาพเลยนะครับประมาณนี้ต่อมาครับผมอยากได้เขาเรียกอะไรแสงแฟลร์อุ่นๆนะที่เราชอบเห็นงานรับยาแล้วเราชอบป้ายสีเหลืองลงไปเป็นวงๆนะฮะพอทิ้งขึ้นตรงกลางเหมือนมีแสงพอทิ้งป่องอยู่ตรงกลางอย่างเงี้ยอะไรอย่างเงี้ยผมจะมาใช้เมนูบลัชตัวนี้ครับ Adjustment Bar ช็อตคีย์มันจะขึ้นอยู่ข้างหลังตัวเคียถ้าเรายังไม่แม่นก็เอาเมาส์ไปใช้ดีกว่าคิดหนึ่งครั้งครับพอคิดหนึ่งครั้งปุ๊บมันจะมีอะไรก็ไม่รู้ขึ้นอีกตรงนี้นะครับมันจะยิ่งละเอียดเท่าอีกแล้วนะฮะพอละเอียดปุ๊บนะครับเอฟเฟกต์ตรงนี้ครับเลือกเป็นเทมเอฟเฟกต์นี่อ๋อครับผมแล้วเราสังเกตว่าไอ้ตรงนี้มันแค่คำสั่งเหมือนกับที่อยู่ในหน้าเบสิกในหมดเบสิกแต่อันนี้มันคือบลัชที่ทำให้เราไม่ต้องไปปรับทั้งภาพเราจะไปเพ้นท์เฉพาะบางส่วนนะครับ
ผมเลือกเทมนะฮะปรับตรงเทมให้ขึ้นไปประมาณ50ครับผมพิมพ์เลขไปเลย50 enter สังเกตที่เมาส์ครับบนรูปเมาส์มันเปลี่ยนไปแล้วจะสัญลักษณ์เมาส์มันเปลี่ยนไปนะครับเป็นกลมๆบวกๆนะครับถ้าเราสกอร์เมาส์นะครับเราจะเห็นวงของบัตรนะครับขยายรถของมันถ้าสกอร์เมาส์นะฮะผมเอาประมาณนี้แล้วนะครับแสงสีส้มๆเนี่ยตอนนี้เทมมันขึ้นมา50ละแสดงว่ามันต้องร้อนแน่ๆเลยมันต้องอมเหลืองนะครับแต่ถ้าเราเอาเมาส์ไปบัสตรงสีท้องฟ้าขาวๆเนี่ยมันไม่ขึ้นเพราะมันไม่มีสีตัวอย่างให้เปรียบเทียบให้ไปจิ้มๆขอบๆมันเนี่ยขอบๆใบไม้อะไรเนี่ยคลิกอีกครั้งครับไม่ขึ้นเหลืองเลยมันจะเริ่มเหลืองละจิ้มๆนะครับแล้วลองคลิกเพ้นไปเลยครับเพ้นไปว่าเพ้นประมาณแสงมันลงกลางๆไปคูณไปเรื่องคูณนะถ้ามันเหลืองไปนะครับในจังหวะนี้เมาส์สีตั้งต้นเนี่ยมันเป็นสีดำอยู่เห็นไหมฮะหรือถ้าเราเอาเมาส์ไปชี้ค้างไว้เนี่ยฮะมันจะเป็นพื้นที่ที่เราบักมันไว้ที่เราเพ้นมานะครับอาจจะว่ามันผมว่ามันเหลืองไปอ่ะผมก็เลยลดลงมาเหลือสัก35แล้วกันครับเทมเหลือ35นะครับตัวลองดูแล้วอยากให้มันฟุ้งๆหน่อยนะครับผมก็มาปรับคาแรคเตอร์ลดคาแรคเตอร์ลงนะลดไปทาง50ลบ50มันจะฟุ้งๆนะสังเกตดีๆลองรูดเปรียบเทียบดูก่อนนะครับไปบวกกับลบดูก่อนว่ามันแตกต่างกันแค่ไหนนะครับแล้วก็อยากให้มันสว่างอีกนิดหนึ่งนะฮะก็ปรับ exposure มันเป็นแสงรำแสงจากท้องฟ้าอะไรฟ้าชนิดต้นไม้ลงมาอะไรอย่างเงี้ยนี่ผมสมมตินะผมลองแค่ให้เห็นเป็นเคสดูว่าจริงๆเราไปเล่นอย่างอื่นได้นี่มันเป็นหมวดครีเอทีฟละนะครับอยากได้อะไรมานี้นะครับมันก็เห็นแสงเป็นลำลงมาจากช่องเมื่อกี้นะครับฉายลงมาตรงมีเสาเนี่ยเสาโทรีต่อมานะฮะผมอยากได้ดีเทลของเสาผมอยากให้เสามันคงขึ้นอีกตอนเนี้ยเสามันโดนก็ได้แหละมันโดนบัตรอันแรกอ่ะติดลงไปแล้วมันฟุ้งอยู่นะครับเมื่อกี้เราบัตรเสร็จแล้วปุ่มเป็นสีดำใช่ไหมฮะเราเอนเทอร์หนึ่งครั้งครับเป็นการคอมพีปุ่มนะให้เราขอซูมมาสักนิดหนึ่งไหมฮะไม่ไปหรอกกินเพื่อปรับให้อยู่นะมองกินอยู่นี้ใช่ไหมต้องการตรงนี้ก่อนก็ถูกต้องทีนี้ผมซูมนะฮะผมซูม1ต่อ1ไว้นะฮะทีนี้ถ้าต้องการในตอนเนี้ยคำสั่งมันยังเป็นบัตรเดิมอยู่แล้วก็ซูมเมาส์มันเปลี่ยนเป็นเครื่องหมายบวกอีกแล้วถูกไหมฮะวิธีการขยับรูปให้มันขยับในตัวเนวิเกเตอร์ตรงนี้ฮะมันเล่นตรงกรอบนี่เพราะว่ามันอยู่ในคำสั่งบัตรอยู่มันยังทำอะไรกับการเล่นตรงนี้ไม่ได้นะครับถ้าสกอร์เมาส์มันก็ขยับเมาส์ละทีนี้ผมต้องการที่จะให้เสาเนี่ยมันคงขึ้นผมก็จะคลิกสีตั้งต้นเป็นสีนี้ที่พื้นที่นี้นะครับแล้วก็ปรับคาแรคเตอร์บวกไปทางคลิกบัตรก่อนใช่ครับบวกไปทางในหางประมาณสัก70นะครับแล้วผมฟิลตำแหน่งกลับมาก่อนนะครับบวกคาแรคเตอร์เป็นประมาณ70ประมาณ65นะครับแล้วก็เพ้นไปบริเวณเสาตอนนี้มันติดเหรียญอยู่ระวังนะฮะก็ปรับเพ้นเป็นเท่าเดิมเป็นสูงไม่ให้มีผลนะฮะไม่มีผลกับสีเข้มนะฮะแล้วก็เพ้นตามรอยเสาเลยฮะการให้มันคอนทราสต์ก็เพิ่มเข้าไปเพิ่มแบ็คเข้าไป
หน่อยในฝันพี่มีวาดลงยังวาดลงกับพี่จะชาร์ปเพ่นอีกก็ได้นะฮะชาร์ปรถพยายามปรับให้มีความพอดีนะเด็กมันจะพลาดถ้าเราเกินไปเกินมาลบได้เกินลบได้ครับกดออติเดตค้างไว้แล้วก็ลบส่วนเกินกดฟิลแต่ถ้าอยากเห็นว่ามันเกินมาแค่ไหนนะครับเมื่อกี้เราถ้าเราเอาเมาส์ไปชี้ไว้ตรงไอ้ปุ่มเนี่ยมันจะขึ้นสีแดงใช่ไหมแต่ถ้าอยากให้ขึ้นสีแดงค้างไว้กดปุ่มกดตัวโอครับตัวโอมันจะเป็นสีแดงไฮไลท์ค้างไว้เลยว่าเราเห็นอะไรตรงไหนไว้มันจะปักแล้วเราก็ไปลบมันให้มันนะครับกดออติเมทค้างแล้วก็ลดขนาดปัดแล้วก็ไปลบมันก็ได้แล้วก็มีอะไรใช่มั้ยมันก็จะลบขอบที่มันเกินๆได้เดี๋ยวบางทีเราทําปัดใหญ่ไปก็ล้นภาพนี่ครับประมาณนี้ก็สมมุตินะฮะถ้ายกเลิกสีแดงกด O อีกครั้งนะฮะเพราะว่าเมื่อกี้ถ้าเกิดที่มันปรับเนี้ยมันจะวาดทั้งวันประมาณนี้กด O ดูสีที่ไฮไลท์ได้นะกด O ครั้งเปิดปิดได้นะ O สมมุติว่าเราอาจจะเพ้นไปก่อนนะอย่างว่าผมนะถ้าอยากทำให้ไวก็คือปรับค่าพารามิเตอร์ก่อนแล้วก็เพ้นถ้าไปเกินถ้าคิดว่ามันเกินกดปุ่ม O เพื่อดูว่าเราเกินส่วนไหนไปแล้วค่อยมันลบมันออกมีที่ลบก็กดออลติเนตค้างในตำแหน่งเดิมฮะจากเครื่องหมายบวกมันจะเป็นลบที่เมาส์แล้วก็เพ้นลบออกขอบที่คือถ้าเราไม่กด O เราจะเห็นความเปลี่ยนแปลงของมันที่นี่แต่ถ้าเรากดโอขึ้นมาให้มันแดงจะเห็นว่าพื้นที่เราเพ้นอะไรบ้างโอ้โหโน้นี่ถ้าเกิดพี่จะมาลบใช่ไหมพี่ก็กดออติเนตแล้วก็มาลบส่วนที่ไม่ใช่ลบเพ้นแล้วเราปรับไหนต่อปรับค่าตรงนี้เลยครับกดโอเพื่อดูจะดูพื้นที่ที่เราเพ้นดูพื้นที่ไหนแล้วแต่ว่าตอนนี้มันเกินนี่แล้วก็ตีเนียแล้วก็ไปลบตรงนี้นะทีนี้ตอนโอเราก็ต้องจำว่ามันเกินตรงไหนนะใช่ไหมไอตอนลบนี่เราต้องกดเมาส์ด้วยป่ะกดเมาส์ปกติคีย์บอร์ดแต่ทีเราที่เราลบสับไปตรงนี้นะคือในความแตกต่างมันเป็นอะไรที่เหนือชั้นมากขึ้นเยอะพี่พอมาดูอันนี้เราเสร็จแล้วนะครับเราเอนเตอร์ที่กดดันนะครับมันจะเพิ่มนะกดปุ่มดันเท่ากับได้จบอันนี้หนึ่งโปรเซสนะครับ before after คนละเรื่องเลยนี่ก็จะปุ๊บแล้วเราจะกลับมาไม่ได้กลับมาได้ครับถ้าสมมติว่าอยากเพิ่มเติมนะครับก็กลับมาที่ปุ่มบัตรเหมือนเดิมก็จะเห็นตำแหน่งของปุ่มบัตรถ้าเราคิดว่าไอ้ปุ่มบัตรพวกนี้จะอยากแก้ไขนะครับให้เราคลิกที่ปุ่มบัตรนั้นนะครับหรือถ้าเรียบร้อยอ่ะคลิกปุ่มก็กดเพิ่มไปแล้วก็เลื่อนขั้นความเนี่ยก็มาเอาอันนี้ใหม่มันแยกส่วนนะตุ่มไหนที่มันติดอยู่นะฮะก็คืออันนั้นเราสามารถลบมันได้นะฮะถ้าว่าไอ้ปุ่มนี้ผมไม่ชอบแล้วนี่มันเกินไปก็กดลบไปเลยครับดีลีทไปมันก็จะหายไปครับประมาณนี้นี่ดูเพียงประมาณนี้ก็มีพอเตอร์เนี่ยค่ะไปไวใช่ไหมไปที่ไวขอต้องกดตรงนั้นก่อนตรง before after กดไวเนี่ยไอ้ตรงไวเนี่ยครับมันเลือกได้นะว่าจะเลือกแบบดูเป็นแนวตั้งแนวนอนหรือว่ารูปมันเหมือนคนละครึ่งกันอะไรก็ได้นะครับได้ความแตกต่างได้ฟีลลิ่งภาพที่เหมือนกันนะครับต้นฉบับกับที่แต่งแล้วเป็นแบบขาวประมาณนี้ไม่เขียวเลย
องหาได้เลยนะมันไม่ได้เพิ่มงานนะผมว่ามันอาจจะแบบถ้าชอบรูปสไตล์เนี่ยอยากทำรูปพิเศษพิเศษอะไรอย่างเงี้ยนะแต่จริงแล้วถ้าเวลาเราไปทำทำรูปพิเศษอย่างเงี้ยอาจจะแค่มาปรับสีปรับอะไรบางส่วนที่มันใช้ง่ายอย่างเงี้ยแต่นี่มันเริ่มแบบแอดวานซ์ขึ้นแบบให้เรารู้สึกว่าจริงๆแล้วรูปที่เราถ่ายมามันจะสวยกว่านี้ก็ได้ถ้าเราอยากได้ประมาณนี้มีโปรไฟล์ก็จะรอดู